สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนหลังจากที่ทางการฮ่องกงได้ออกมาตรการยุติการใช้พลาสติกเนื่องจากพลาสติกเป็นแหล่งขยะมูลฝอยขนาดใหญ่และโดยเฉลี่ยมีมากกว่า 2,000 ตันต่อวันล่าสุดวันนี้มีการรายงานว่าทางการฮ่องกงได้ออกประกาศเริ่มใช้กฎหมายยุติการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งในร้านอาหารและภาคธุรกิจต่างๆแล้วโดยกำหนดเส้นตายในระยะเวลาการปรับตัว6เดือนในการให้ประชาชนได้ปรับตัวในการเลิกใช้ช้อนซ่อมพลาสติกและวัสดุอื่นๆก่อนที่จะเสี่ยงต่อการถูกปรับโดยในกฎหมายดังกล่าวได้ระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกที่ยากต่อการรีไซเคิลจะถูกสั่งห้ามใช้สำหรับลูกค้าทั้งที่รับประทานอาหารที่ร้านและซื้อกลับบ้านภายใต้ร่างกฎหมายนี้ซึ่งผู้ถูกกระทำผิดจะถูกปรับสูงสุด 100,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 400,000 บาทอย่างไรก็ตามการสั่งห้ามที่ได้ออกประกาศในวันนี้ได้สร้างผลกระทบต่อภาคโรงแรมและภาคบริการต่างๆที่มีวัสดุแปรงสีฟันหวีหรือน้ำดื่มขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้น 10-20% อีกด้วย